แต่ว่ามหาจะพาศรีกาไปจับหอยครับจับหอยวันมาวันนี้เหรอให้จับหอยเลยเหรออ้าวเพราะว่าหอยมันเยอะมากเลยอะที่ไหนอะคะไม่รู้มายังไงครับไปดูนะครับท่านผู้ชมครับหอยนานาชนิดไปโผล่ที่ชายหาดเต็มไปหมดเลยนะครับพร้อมแล้วมาเลยนะคะนี่หาดสวนสนบ้านเพจังหวัดระยองคุณรัชนีชาวบ้านเขาแตกตื่นไปจับหอยครับมีหอยแครงหอยตลับหอยตะเภาหอยหวานหอยเสียบเป็นต้นอุ้ยหอยหวานนี่แพงโอ้โหจับได้แบบเป็นถังๆอย่างนี้เลยดูดิแปลกไหมแปลกชาวบ้านบอกว่าสำหรับชาวบ้านแถวจังหวัดระยองเนี่ยไม่ค่อยแปลกคนอื่นอาจจะมองว่าแปลกเนื่องจากว่าหน้านี้นะครับคลื่นทะเลเนี่ยมันพัดหอยมาติดหาดนะฮะก็เลยทำให้หาดนั้นมีหอยมันเกิดขึ้นทุกปีโดยเฉพาะหน้ามรสุมหอยนานาชนิดที่อาศัยกินอยู่บนพื้นทรายใต้ท้องทะเลมันจะถูกคลื่นมรสุมพัดม้วนขึ้นมานะครับม้วนขึ้นมาแล้วก็มาติดอยู่ที่หาดระยองเป็นจำนวนมากวันนี้ก็เกิดแต่เช้าเลยนะครับหอยก็มาติดหาดนะครับหาดก็เลยเต็มไปด้วยหอยชาวบ้านบอกว่าปรากฏการณ์หอยติดหาดนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันมีขึ้นทุกปีไม่เกี่ยวอะไรกับคราบน้ำมันรั่วไหลในท้องทะเลหรอกกินได้ไหมล่ะกินได้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเห็นทุกปีกินได้ก็โอเคนี่ชาวบ้านก็มาจับนี่เขาก็จะเอาไปทานนะเอาไปทำอาหารเอาไปอะไรต่างๆนะครับดูสิฮะมันหลากหลายแปลกดีเนาะธรรมชาติเนาะนี่ชาวบ้านเขารู้เลยนะว่าหน้ามรสุมเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรมากมายไปดักอยู่ที่หาดแล้วหอยจะมาหาหอยมาหานะครับไปฟังดูนะฮะเอานี่จะไปทำโบบายอ่ะทำโบบายเอาไปร้อยหอยแล้วพวกนี้อ่ะอันนี้เขาจะไปกินอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะกินได้ป่ะมันจะมีทรายลองดูไงหอยใต้ทะเลมันบอบไงมันบอบมันโดนคลื่นตีมาแล้วมันก็บอบแล้วว่าจะขายได้ป่ะก็ไม่รู้ลองแกไปดูก่อนถ้ากินได้ก็กินได้ถ้ากินไม่ได้ก็ต้องทิ้งอ่ะมันมาใต้ทะเลมันมาประจำเลยเหรอป้ามันปกติก็มานานๆจะมาสักปี2 ปีจะขึ้นโต๊ะใหญ่ๆกินได้ก็ลองดูส่วนใหญ่เป็นหอยอะไรอะป้าเป็นหอยกระโปงหอยตายคูหอยหลายอย่างอะมันหอยตังมันและตังงัวก็มีขึ้นมันแรงไงมันไปพัดมันก็ดันดินขึ้นมาแล้วหอยนี่มันมีทุกปีหรือว่ายังไงมันเกิดอะไรมันทุกปีใช่ไหมมันขึ้นมันโตมันก็ขึ้นมาไม่เกี่ยวกับน้ำข้าวน้ำมันนะไม่ใช่ค่ะมันทุกปีสรุปว่าไม่ได้มีปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดจะบ่งบอกว่าทะเลจะเกิดอะไรหรือว่าเกี่ยวข้องกับคราบน้ำมันหรือว่าท่อน้ำมันรั่วอะไรที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับเป็นมรสุมพัดขึ้นมาเท่านั้นเองมีทุกปีนะฮะอันนี้ก็ที่ระยองใช่ไหมคะครับ